ซึ่งตั้งแต่เช้ามืดนะคะก็มีประชาชนมาเข้าแถวรอคิวเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งบางส่วนนะคะก็เดินทางมาจากต่างประเทศตลอดจนผู้สูงอายุและคนพิการซึ่งก็จะมีจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและดูแลใกล้ชิดนอกจากนี้นะคะยังมีชาวไทยใหญ่กว่า400คนจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยนายสมจิตสุวรรณบุตรชาวไทยใหญ่ที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็เล่าว่าเมื่อปีพุทธศักราช2512พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและชาวไทยใหญ่ที่ประสบกับความยากลำบากซึ่งก็เป็นพื้นที่ติดกับแนวชายแดนไทยเมียนมาค่ะจึงมีพระราชดำริส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมพัฒนาแหล่งน้ำการคมนาคมและพระราชทานสัญชาติไทยให้กับชาวไทยใหญ่ที่อาศัยอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยตลอดจนมีพระราชดำริให้สร้างโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ขึ้นเพื่อพัฒนาการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่โดยประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพต่างมีหัวใจดวงเดียวกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ซึ่งแต่ละวันสำนักพระราชวังจะอนุญาตให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพจนกว่าจะครบทุกคนค่ะโดยสรุปยอดรวมเมื่อวานนี้นะคะมีจำนวนทั้งสิ้น 55,583 คนและยอดเงินทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลจำนวนทั้งสิ้น 4,590,000 6,651 บาท 75 สตางค์ค่ะ